จริงๆเรื่องมันยาวผมอธิบายให้คุณฟังนิดนึงเป็นงานคัสตอมที่แบ บสร้างขึ้นจากฝีมือคนไทยว่างั้นฝากระโปรงเนี่ยใหญ่กว่าของอเมริกา6เซนของเราตรงเนี้ยถอดได้ทุกชิ้นนี้แยกทุกค่ายเนี่ยไม่สามารถจะทำแบบเราได้เราทำรถแบบว่าเราต้องการความสุขอะคือทำด้วยความมันผมพามาชม Ford Ranger ที่แต่งในลุคของ Ford F150 ที่น่าสนใจมากคันหนึ่งที่บอกว่าน่าสนใจก็คือคันนี้ใช้พาร์ทเทพนะครับจะเทพยังไงเดี๋ยวต้องคุยกับคนทำและอย่างหนึ่งคือคันนี้มีสเกลที่ใกล้เคียงกับ Ford F150 ตัวจริงมากๆพี่เดอะดำสวัสดีครับครับสวัสดีครับที่ผมพูดไปนี่ถูกไหมครับถูกครับถูกครับที่เรียกว่าพาร์ทเทพทำไมเรียกว่าพาร์ทเทพครับก่อนอื่นต้องอธิบายนิดนึงนะครับคือ Ford F150 คันนี้ที่ผมคัสตอมขึ้นมาเนี่ยพาร์ทเทพก็หมายความว่ารถทั้งคันเนี่ยสร้างจากงานเหล็กครับแล้วก็เป็นฝีมือคนไทยคัสตอมด้วยแฮนด์เมดล้วนๆไม่มีเครื่องจักรแล้วก็พวกอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยเราสั่งมาจากอเมริกาโดยตรงครับไม่ได้เป็นงานก๊อปหรือว่างานอะไรอย่างนี้อ๋อที่พี่บอกผมว่าคันนี้เรียกว่าพาร์ทเทพก็คือเป็นงานเหล็กตีมือใช่ครับเป็นงานคัสตอมที่แบ บสร้างขึ้นจากฝีมือคนไทยว่างั้นครับที่เราทำงานเหล็กเนี่ยเพราะว่าเราอยากให้รู้ว่าเฮ้ยเราคนไทยเนี่ยมีฝีมือนะอาจจะโบราณนิดนึงเนาะว่าอาจจะใช้แค่ค้อนแค่เหล็กตูงเงี้ยแต่เราสามารถสร้างรถในแนวของอเมริกาเนี่ยขึ้นมาให้ได้ชมอ่ะครับก็มันเป็นเรื่องของความสุขครับเนาะมันก็เลยทำเป็นความสุขทางใจใเพราะว่าเท่าที่ทราบก็คืองานเหล็กเนี่ยยากมากแล้วก็ใช้เวลามากถูกต้องครับเพราะว่าณเวลาเนี้ยงานเหล็ก F150 เนี่ยนะครับมีของผมเจ้าเดียวนะครับครับที่เมืองไทยนะนอกนั้นก็จะเป็นงานลักษณะแบบว่าอาจจะเป็นรถคลาสสิกรถโบราณอะไรทั่วไปก็อาจจะเป็นงานเหล็กจากตีปะตีอะไรอย่างนี้แต่งานของผมเนี่ยคือเป็นงานที่ขึ้นมืองานชิ้นเดียวไม่มีการตัดต่อครับคือน้อยที่สุดงานตัดต่อครับครับอันนั้นคือที่มาของคำว่าพาเทพถูกต้องครับนะครับต้องครับแล้วที่ผมบอกว่าคันนี้สเกลใกล้เคียงกับF150 ตัวจริงเลยถูกต้องครับคือไม่เป๊ะแต่ว่าใกล้เคียงมากๆถูกต้องครับคือจริงๆจะทำให้เป๊ะก็ได้ใช่ไหมได้ครับแต่ก็มีเหตุผลบางอย่างมันก็เป็นเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็รู้กันอยู่พื้นฐาน Ford Ranger คันนี้เป็นรุ่นไหนปีอะไรครับเป็น T6 ครับครับปี T6 ปี2013ครับคันนี้ครับเป็น 3.2 ก็เป็นตัวเก่านะครับแต่ตัวนี้วงการเขาก็ยอมรับว่าเครื่องเนี่ยที่1คือเครื่องแข็งแรงมากครับแล้วก็ดีมากคือไม่มีปัญหาว่าไงง่ายๆครับเราก็เลยเอามาคัสตอมใหม่เพราะว่าอย่างกระจังหน้าเนี่ยผมก็จะสั่งมาจากอเมริกาอย่างกระจังหน้าตัวนี้กับไฟตัวเนี้ยเป็นของอเมริกาเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นงานที่สั่งมาจากอเมริกานะครับครับตัวนี้ก็คืองานแท้แต่ตัวนี้เป็นก๊อปแท้นะครับอันนี้บอกตรงว่าตัวเนี้ยเราสั่งมาจากจีนครับตัวฝากระโปรงเนี่ยแต่บอกก่อนนะครับว่ามันจะไม่เข้ากับหน้าตัวนี้ไม่เข้าหมายถึงว่ายังไงฮะก็คือเดี๋ยวจริงๆเรื่องมันยาวผมอธิบายให้คุณฟังนิดนึงว่าหน้าตัวเนี้ยมันเป็นปี2021หรือ20ครับนะครับแต่ฝากระโปรงเนี่ยมันเป็นปี2015ถึง18อ๋อเขาเรียกว่าฝากระโปรงเชอร์บี้อ๋อครับเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณจะเอาฝากระโปรงตัวนี้มาเข้ากับหน้ากากตัวนี้คุณก็ต้องมีการคัสตอมต้องมีการผ่าการตัดการเสริมอ๋อเป็นพาร์ทแท้นั่นแหละแต่เป็นคนละรุ่นปีกันถูกต้องครับคนละโฉมกันแล้วก็มีการคัสตอมขึ้นมาว่าฝากระโปรงเนี่ยใหญ่กว่าของอเมริกา6เซนซ้ายขวาเนี่ยข้างละ3เซนครับตัวฝากระโปรงนะครับเพราะว่าของเดิมมันมาแล้วมันเข้ากับตัวกระจังไม่ได้เฉพาะฝากระโปรงนะแต่ว่าถ้ารวมตัวรถความกว้างมิติความกว้างจากแก้มข้างซ้ายขวานี่ก็คือจะเล็กกว่านิดนึงเล็กกว่าอเมริกาเล็กน้อยครับประมาณสักกี่เซนนะฮะบอกได้มั้ยผมว่าน่าจะไม่คือเดาๆนะครับตอนมันไม่น่าเกิน10เซนครับทีนี้เดี๋ยวให้พี่เดอะดำคุยให้ฟังนะเดี๋ยวเราเดินชมไปรอบๆคันว่าพาร์ทชิ้นไหนบ้างที่ตีขึ้นมามีความยากง่ายยังไงบ้างได้ฮะก็ที่ตีขึ้นมานะครับอันดับแรกเลยนะครับก็คือตัวนี้เขาเรียกว่าเขาควายนี่ครับนะฮะถ้าคุณดูรถค่ายอื่นจะไม่มีตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือถ้าเป็นงานแท้อเมริกาจะต้องมีตัวนี้เพราะว่ามันจะรับรูปแล้วของเราอ่ะงานเราเนี่ยความพิเศษก็คือทุกชิ้นแยกหมดนะครับเนี่ยคุณสามารถจะถอดออกมาเป็นชิ้นๆได้หมด
เอาเนี่ยรถตัวจริงเนี่ย F150 ตัวจริงเขาต้องมีชิ้นนี้ต้องมีครับแล้วทำไมพี่ถึงมาตีเองไม่สั่งมาครับเขาไม่ขายครับอ๋อครับครับก็เลยมาต้องมาตีเองครับฝากระโปรงนี่อเมริกาเขาไม่ขายครับอ๋อครับไม่ขายอ๋อครับครับคือเราก็เลยต้องมาตีตัวนี้เองแล้วคันชนที่มาจริงเนี่ยอันนี้มันเป็นคันชนเนี่ยที่มาเนี่ยก็ใส่ไม่ได้นะครับเพราะว่ารถมันถูกดัดแปลงถูกคัสตอมใช่ไหมครับคันชนคุณก็ต้องมายืดเพราะว่าคันชนจริงมันก็จะออกมาโดดๆอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ด้วยซีรีล่ารถบ้านเรามันเล็กลงเราถูกคัสตอมเราก็ต้องมาแล้วของผมตัวนี้พิเศษก็คือถอดได้ครับซุ้มล้อตัวนี้คือถอดได้ตัวนี้พี่สั่งจากไหนหรือว่าเป็นงานที่พี่ตีเองครับตีเองเหรอนี่ก็เหล็กเหรอฮะเหล็กครับอ๋อเนี่ยเหล็กทั้งหมดครับเนี่ยส่วนใหญ่ที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นพาร์ทที่ครอบ ABS ครอบทับ ABS แล้วของพี่นี่คือถอดทิ้งเลยครับแก้มเดิมถอดทิ้งเลยถอดทิ้งอ๋อครับครับจริงๆรถที่แปลงหน้าแล้วก็ฝากระโปรงช่วงหน้าทั้งหมดเนี่ยเขาถอดทิ้งหมดนะครับอ๋อเขาไม่ได้ว่าเฮ้ยจะมาอยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าถ้าอยู่เหมือนเดิมมันไม่สามารถขยายชุดข้างในเนี่ยชุดคิดยึดเกาะออกมาได้ครับตัวนี้มันเป็นใหญ่มากใหญ่มากครับเดี๋ยวผมให้พี่เดดามเปิดฝากระโปรงให้ดูอีกทีแต่ขอดวนดูรอบๆคันก่อนได้ได้มีแก้มข้างนะครับมีแก้มข้างอันนี้นะครับทีนี้มาดูเรื่องกระจกนะครับอธิบายเรื่องกระจกนิดนึงกระจกที่คุณซื้อสั่งซื้อเข้ามาเนี่ยเป็นกระจก F150 ตรงรุ่นก็จริงนะครับแต่มาใส่กับบ้านเราเนี่ยคือใส่ไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าซีรีส์รถบ้านเราเนี่ยคุณก็ต้องมาแปลงขาตรงนี้ครับมาตัดมาเลยใหม่เนี่ยหาช่างมาทำแล้วก็เพื่อที่จะยึดเกาะไปแล้วก็ใส่ได้เบ้ามันใหญ่กว่าของบ้านเราใช่ไหมใช่ครับตัวนี้เบ้าใหญ่กว่าแล้วเดี๋ยวดูมันจะมีคันหนึ่งเบ้าใหญ่กว่านี้แต่ว่าเดี๋ยวรอต่อจากคันนี้ครับเนี่ยครับเนี่ยประตูตัวนี้ก็เดิมหมดนะครับเราก็ไม่ได้ทำอะไรนะบันไดนี่ก็บันไดบ้านเราครับบันไดแรปเตอร์นะครับทีนี้มาคุยกันตรงนี้เนาะมาคุยตรงนี้เรื่องฝาถังน้ำมันครับตัวนี้ฝาถังน้ำมันนี่ก็คือฝาแท้จากอเมริกานะครับคุณไปดูได้มีค่ายผมเจ้าเดียวที่มีฝานี้แล้วก็สามารถเปิดไฟฟ้าเนี่ยเห็นไหมสามารถไปเปิดไฟฟ้าได้ปกติเหมือนรถเมืองนอกเลยครับก็เป็นงานคัสตอมขึ้นมาก็มีเอกลักษณ์เฉพาะของเราครับเมื่อกี้ข้างหน้าแก้มข้างแก้มเดิมถอดออกครับและใส่แก้มที่ตีเข้าไปใหม่ใช่นี่คือตีคัสตอมขึ้นมาเองเลยส่วนของกระบะล่ะครับตีเหมือนกันไม่มีขายตีนี่คือครอบกระบะเดิมตัวนี้ครอบกระบะเดิมครับก็คือสามารถถอดชิ้นเนี้ยเอาออกมาได้เลยครับแล้วก็ยังเห็นข้างกระบะเดิมอยู่ครับนี่เป็นงานเหล็กเหรอฮะงานเหล็กครับพอพ่นสีดำแล้วดูเผินๆเหมือนงานไอ้นี่เลยเหมือนงานไฟเบอร์ใช่ไหมไม่ใช่ครับตัวนี้เป็นงานเหล็กต้องมาดูใกล้ๆนะแล้วต้องลองเคาะดูตัวนี้เป็นงานต้นแบบของผมครับเป็น F150 คันแรกที่ผมทำขึ้นมาอ๋อนี่คันแรกเลยนะครับคันแรกครับคิดแล้วก็สร้างขึ้นมาใช้เวลา8เดือนพอพี่ทำคันนี้แล้วก็ถึงมาเป็นคันเขียวใช่ไหมฮะโอ้ยอีกหลายคันครับ5คันครับอ๋อหลังจากคันนี้เหรอฮะคันนี้คันที่5แล้วครับอ๋อโอเคโอ้ผมไปอยู่ไหนมาเนี่ยคือตัวผมเองเนี่ยผมค่อนข้างจะไม่ค่อยให้ใครมาครับครับมาขอมาอะไรอย่างงี้เนาะมาถ่ายอะไรเงี้ยเป็นประเภทแบบกูไม่สนโลกอะไรประมาณเนี้ยฮะผมบอกก่อนนะเมื่อก่อนเนี่ยแนวคิดของเราเนี่ยเราทำรถแบบว่าเราต้องการความสุขอ่ะกูทำด้วยความมันไม่ได้แบบเฮ้ยต้องการเป็นธุรกิจหรือว่าจะไปรับจ้างใครทำใครมาจ้างทำเนี่ยก็คือพรรคพวกมาจ้างทำถึงจะทำครับอันนี้คือรถเพื่อนนะครับเขามาขอร้องให้ทำครับคือไปมาหลายที่แล้วเดี๋ยวเดินดูรอบรถไปด้วยอีกจุดหนึ่งที่ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยที่พี่เดียดำคุยให้ฟังเรื่องของฝาท้ายครับอันนี้คือไฮไลท์ที่เราจะคุยให้ฟังคือเป็นงานแท้นะครับครับแต่ไฟท้ายนี่ก็ไม่ได้แบบว่าสั่งมาจากอเมริกานะครับตัวนี้คือวีแลนแท้วีแลน F150 แต่ว่าตัวฝาท้ายเนี่ยครับสังเกตดูเลยครับคุณจะเห็นนะทุกค่ายเนี่ยไม่สามารถจะทำแบบเราได้คือยังไงครับคือตัวหนังสือเขาก็ไม่ได้สามารถจะใส่พาร์ทตัวนี้คือพาร์ทอเมริกานะครับครับอันนี้คือแผงข้างแท้ของอเมริกาตัวนี้ก็คือตัวแท้ของอเมริกาคือทั้งบานเลยเป็นงานไทยแต่ว่าพาร์ทตัวนี้เป็นของอเมริกาแต่ระยะเนี่ยระยะอเมริกาครับตัวนี้ก็คืออเมริกาเนี่ยชิ้นนี้ใช่ชิ้นนี้คือมันจะมาจากอเมริกาแล้วอย่างมือเปิดนี่ก็เป็นของอเมริกาครับเห็นไหมฮะคุณจะสังเกตไหมว่าคุณไปถ่ายรถค่ายอื่นถ้าคุณดูตรงนี้ปั๊บเนี่ยคุณจะรู้เลยว่ารถของอื่นจะเปิดตรงนี้เหมือนงานไทยครับนึกออกไหมครับครับแต่ของผมนี่จะมาเปิดตรงนี้เพราะตรงนี้เราสั่งมันนำเข้ามาจากอเมริกาเดี๋ยวนะฮะความกว้างของฝาท้ายเท่ากับอเมริกาของจริงเลยแต่นี่คือกระบะเดิมบ้านเราใช่ตาม6เซนอ๋อแล้วพี่ยืดออกมาเหร
ไม่ยืดใช่ๆครับผมยืดฝาท้ายออกมาเพื่อให้ใส่ฝาท้ายของอเมริกาได้ครับเปิดให้ดูหน่อยได้ไหมได้ยืดปีกตรงนี้ใช่ครับนี่ครับนี่ฮะเป็นงานคัสตอมขึ้นมาใหม่ถูกไหมครับเนี่ยฝาท้ายเดิมคือเท่านี้ครับนึกออกไหมครับรถเดิมคือเท่านี้ครับนะฮะดูดีๆนะครับรถเดิมคือเท่านี้ฝาท้ายเดิมคือแค่นี้ครับอันนี้คือต่อมาข้างละ10เซนแต่ว่าพอเราคัสตอมตัวนี้ออกมากว้างใช่ไหมเราก็สามารถจะผ่าตัวเนี้ยเข้าไปแล้วก็เสริมตัวเนี้ยออกมาเพื่อให้เป็นอเมริกาแท้ได้เลยอเมริกาแท้ต้องอย่างนี้นะครับไม่ใช่ฝาท้ายไทยแล้วก็ไปใส่พาร์ทเกาะเกาะแปะแปะมันรถเด็กเล่นนะครับผมไม่ใช่นะให้ดูอันนี้เป็นเรื่องรายละเอียดที่รายละเอียดที่คือนอกจากจะเป็นงานเหล็กแล้วก็จะมีเรื่องรายละเอียดของมิติอะไรพวกนี้ด้วยนะฮะแต่อันนี้เป็นกันชนนี้ไม่ใช่กันชนมาจากอเมริกาอันนี้คือกันชนบ้านเราครับแต่ว่าเอามาก็คือใส่ไม่ได้เพราะว่าเล็กครับนึกออกไหมคือรถบ้านเรามันก็จะประมาณแค่นี้ก็คือตัวนี้ก็ต้องมีการขยายต่อออกมาต่อออกมาเพื่อหุ้มนี่เพื่อมารับของพันใหม่ครับเข้าใจแล้วทุกอย่างก็คือเป็นงานการคัสตอมแต่ตัวนี้คือแท้มาจากอเมริกาเลยครับเนี่ยตัวหนังสือเนี่ยแล้วที่อเมริกาพอตัวไอ้ฟอนต์ตัวเนี้ยฟอร์ดพอติดที่ฝาท้ายแล้วมันก็ชิดกับของไม่ชิดครับชิดแบบนี้ครับชิดแบบนี้เลยแต่ของเขาจะมีปีกตรงนี้ยื่นประมาณนี้ประมาณ3เซนครับเนี่ยตรงนี้มันจะมีเศษเนี่ยยื่นออกมาประมาณ3เซนครับผมถึงบอกว่าคันเนี้ยมันเล็กกว่าอเมริกา6เซนอ๋ออ่าก็ถึงได้ใช้คำว่าใกล้เคียงที่ใช่ใช่ใช่ครับใกล้เคียงมากๆอาจจะไม่เป๊ะร้อยแต่ว่ากล้าคุยว่าณเวลาเนี้ยเมืองไทยเนี่ย Ford F150 ของผมเนี่ยถือว่าเหมือนแล้วก็ใกล้เคียงที่สุดครับครับแล้วก็เป็นงานคืออันนี้คุยตรงๆแล้วเป็นงานฝีมือคนไทยเลยครับเพราะว่าทุกชิ้นเนี่ยเราตีขึ้นมาเนี่ยไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์มาสเกลเหมือนที่อื่นเนี่ยเราจะตีงานเหล็กขึ้นมาโดยใช้งานมือโดยตรงเลยครับอันนี้คือความภูมิใจ อยากไปดูตอนที่ช่างทำมากเลยมีเดี๋ยวจะพาไปที่เดี๋ยวไว้มีโอกาสจะแวะมาดูตอนที่คันที่กำลังทำมีอยู่ที่อู่งานดิบที่นี่ไปเป็นงานไทยครับงานไทยเหรอครับดัดแปลงใส่ก็คือใส่ในกระบะปกติใช่ใส่บ้านเราครับแต่เราก็เอามาดัดแปลงสร้างขอบสร้างอะไรขึ้นมาเงี้ยครับเนี่ยคัสตอมขึ้นมาใหม่เนี่ยเห็นป่ะนี่คืองานที่เราขยายออกมาครับแต่พาร์ทเดิมคืออยู่ตรงนี้ครับก็สามารถทำให้แมทแล้วก็รูปแล้วก็ลงตัวได้พอประมาณโอ้โหนี่ไม่น่าเชื่อเลยว่างานมือเพราะว่ามันน่าจะยากมากนะฮะทั้งเส้นสันตัวนี้อันนี้ก็อย่างไงครับผมว่าโอ้โหพอจะก็ตีมันไม่ได้สวยปิ้งขนาดนี้ครับแต่ว่าก็มีการใช้โป๊สีเนาะครับก็ฝีมือของช่างสีส่วนหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยงานก็เลยออกมาค่อนข้างสมบูรณ์แบบแล้วก็อย่างกับล้ออย่างเงี้ยอย่างล้อพวกเนี้ยอันนี้เป็นงานอเมริกานะครับครับยางนี่อเมริกาแม็กนี่อเมริกานะครับแม็กแท้ครับล้อกับยางหน่อยครับตัวนี้20ครับแม็กอันนี้ก็ยางก็เท่าไหร่ผมก็ไม่เคยดูไม่ค่อยชำนาญเหมือนกันลบแต่ว่าลบ44ครับตัวนี้พอใส่แล้วพอดีเห็นไหมครับครับเห็นไหมคุณจะเห็นรถค่ายอื่นเดี๋ยวผมอธิบายนิดนึงนะคือคุณจะเห็นรถค่ายอื่นใส่ล้อลบ44นี่ยื่นอย่างนี้เลยใช่ไหมครับครับยื่นมาขนาดนี้เลยเห็นไหมแต่ของผมนิดเดียวพอดีซุ้มนิดนึงล้นนิดแก้มยางออกนิดใช่แต่ถ้าคุณไปดูค่ายอื่นล้อ44น่ะคุณจะเห็นล้อยื่นอย่างนี้เลยยางนะครับ3 2 5 60 R 20ใช่ครับแม็กไป20ครับลบ44ครับคันนี้ก็เจ้าของรถก็ค่อนข้างลงทุนพอสมควรครับภายในก็จะเปิดให้ดูนิดนึงนี่ฮะเบาะนี่ก็ทำเรียนแบบ F150คือยังไงครับมีตรงไหนบ้างครับที่เนี่ยครับเป็นบ่อ F150 แต่ว่าหัวถูกถอดออกไปเพราะไปแก้งานยังไม่เรียบร้อยเนี่ยอย่างเงี้ยคันต้อมใหม่หมดทำใหม่หมดเห็นว่าคุ้มกับล่าคุ้มอะไรใหม่หมดเห็นไหมครับเจ้าของรถก็บ้าบอพอสมควรก็เอาจนจัดเต็มนะฮะเขาใจถึงครับครับคันนี้ก็เสียชายครับเขาชื่อเจ้าของรถเนาะเสียชายโลจิสติกเขาทำธุรกิจกับจะมีรถพวกขนเครื่องบินอะไรเงี้ยขนเครื่องบินจากสนามบินไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยขนอะไรเครื่องบินแล้วคันนี้ดุมากเลยฮะทำสีดำคันนี้สีเนี่ยจริงๆเป็นดำเงาแล้วเรามีการมาแลบสติกเกอร์ใหม่ให้เป็นดำด้านครับแล้วคันนี้กล้องก็360องศารอบคันอย่างนี้เราตีขึ้นมาเองทั้งอันครับเนี่ยฝากระโปรงของเดิมมาใส่ไม่ได้ต้องมาขยายออกอีกข้างละ3เซนเดี๋ยวขอดูงานในห้องเครื่องหน่อยได้ไหมได้ครับได้ครับเดี๋ยวให้ดูอ
คันนี้ก็จะจัดเต็มนิดนึงเพราะว่าแต่ว่าเครื่องก็เดิมนะครับเพราะว่าเป็น 3.2 อยู่แล้วเนาะเดี๋ยวจะให้ดูงานแปลงนะครับเดี๋ยวมาดูความเรียบร้อยของงานนะนี่นะครับใต้ฝากระโปรงกันบ้างนะครับก็จะมีเก็บงานตัวนี้นี่อันนี้เราให้ดูชัดๆเนาะเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะครับรถเดิมคือมันจะอยู่แค่นี้ครับทีนี้ตัวนี้คือเราตีขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะขยายรถออกมาเกาะกับตัวเดิมเกาะกับจุดยึดเดิมตัวนี้จุดยึดเดิมก็อยู่เท่านี้อันชิ้นนี้ก็คือขยายขึ้นมาครับเนี่ยครับเป็นงานที่ตีพาร์ทขึ้นมาใหม่หมดแล้วผมไม่โป๊สีเห็นไหมผมจะให้เห็นรอยค้อนอยู่อ๋อนี่ตีแล้วไม่ได้ปั๊มนะตีครับตีครับโอ้งานเรียบร้อยดีนะครับตีครับตีครับเนี่ยไม่ได้โป๊สีด้วยเนี่ยคุณเห็นรอยค้อนไหมครับครับอ๋อเนี่ยรอยค้อนเห็นไหมครับเนี่ยนะฮะอันนี้คือให้รู้ว่าเนี่ยผมเอารอยค้อนไว้หมดเลยคือผู้ไม่โป๊สีอันนี้ทำเป็นแบบเหมือนมีงานซับในจากโรงงานอะไรอย่างเงี้ยนะถูกต้องครับถูกต้องมีชิ้นซับในซับหมดครับคือพูดตรงๆว่ารถของผมเนี่ยไม่มีการตัดของเดิมแต่โครงรถอะไรอยู่เหมือนเดิมนะฮะไม่มีการตัดครับมีแต่เพิ่มครับใหญ่กว่ารถเดิมเนี่ยที่เขาออกมานะ Ford Raptor อะไรเงี้ยนะใหญ่กว่าของเดิมประมาณ40เซนครับรถเนี่ยกว้างกว่าเดิม40เซนยาวกว่าเดิมก็น่าจะประมาณ30เซนยาวตลอดตั้งแต่กระจังหน้าไปถึงท้ายนะถึงท้ายเลยเนี่ยยาวกว่าเดิม30เซนครับกว้างกว่าเดิม40เซนฝากระโปรงที่ให้ดูอีกทีครับที่พี่ขยายออกนี่ครับตรงนี้ครับนี่ครับนี่ครับเห็นไหมเนี่ยแต่มันจะมองเนียนอ่ะคือช่างก็เก่งอ่ะเนี่ยเห็นไหมรอยต่อเห็นไหมเนี่ยคือจะต่อมาครับแล้วก็มีการผ่าการคัสตอมใหม่ทั้งหมดเพราะว่ามันเอามาเนี่ยมันใส่ไม่ได้ครับเนี่ยเป็นงานคัสตอมใหม่ทั้งหมดฝากระโปรงภายในเนี่ยเราต่อมานะครับกล้าคุยว่าใหญ่กว่าฝาแท้อเมริกา6เซนครับครับครับก็แปลกดีนะครับถ้าค่ายไหนหรือว่าที่ไหนเนี่ยจะเอาชิ้นงานผมไปใส่เนี่ยผมบอกใส่ไม่ได้ครับเพราะรถผมถูกคัสตอมแล้วก็ถูกดัดแปลงมาทั้งคันไม่ว่าจะเป็นคันชนไม่ว่าจะเป็นเขาไฟหน้ากากของเราตรงเนี้ยถอดได้ทุกชิ้นชิ้นนี้แยกชิ้นนี้แยกแต่คุณจะเห็นงานที่ค่ายอื่นก็คือจะเป็น ABS หรือว่าปิดไปทั้งชุดครับของเราเป็นเหล็กครับในมุมของงานเนี่ยคือมันเป็นเรื่องงานฝีมือใช่ส่วนหนึ่งแล้วในเรื่องของน้ำหนักเป็นยังไงบ้างครับน้ำหนักเพิ่มขึ้นนิดหน่อยครับงานเหล็กเนี่ยนะฮะครับเพราะว่าเราถอดของเดิมออกไงแล้วก็ใส่ของใหม่เข้าไปก็คือแค่โป๊สีหนาขึ้นครับก็หนักเพิ่มมานิดหน่อยก็ไม่ได้มีผลเรื่องน้ำหนักไม่มีผลหนักไม่มีผลนอกจากคันนี้เดี๋ยวผมมีอีกคันนึงเป็นรถของพี่เดือดดำเหมือนกันใช่นะเพิ่งเสร็จใหม่คันนี้เพิ่งเสร็จครับสดๆคันล่าสุดเลยครับคันล่าสุดงั้นเดี๋ยวผมขอไปดูอีกคันนึงได้ครับสำหรับคันนี้เดี๋ยวขอบคุณพี่เดือดดำก่อนขอบคุณครับครับสวัสดีครับผม